บเดิมแบบเดิมไอ้แบบนี้ก็ได้ว่ะก็ดีนะแบบนี้ก็ดีโอเคพอเราใช้เครื่องช่วยละได้ละได้ละก็เดี๋ยวอันนี้ไปฟังต่อจากคลิปเมื่อกี้แล้วกันนะไม่รู้เราพูดถึงไหนด้วยนะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึง ELN ประเภทตัวแรกที่เราอยากให้ดูก็คือตัว IRPC ครับตัวที่2ก็คือ TU กับ KKP ใช่แต่ว่าไอ้ KKP นี่เราให้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วละ2อาทิตย์ที่แล้วมันก็ยังแข็งแรงยังเล่นได้ทั้งละขอเน้นที่ TU อีกทีนึงก่อนจะเสร็จจากงานจะออกไปคือ TU เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เป็นเทรนขาลงมาเรื่อยแล้วมันเพิ่งเริ่มทำตัวรูปกับตัวนะผมว่าจริงๆมันกลับตัวด้วยพื้นฐานพื้นฐานเปลี่ยนยังไงทีพื้นฐานเดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตทูน่าอันดับหนึ่งของโลกเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะรับจ้างผลิตด้วยมีแบรนด์ของตัวเองด้วยแต่ทีเนี้ยรายได้ของรับจ้างผลิตก็ยังเยอะอยู่พอราคาปลาทูน่าเนี่ยมันลงมาจาก 2,000 กว่าไหลเรื่อยๆทั้งปีเลยนะลงมาต่ำสุดมัน 8-900 เหรียญต่อตันซึ่งถ้าพี่เปียกเป็นผู้สั่งซื้อผมเนี่ยพี่ก็จะไม่ค่อยแบบว่ารีบสั่งหรอกถ้าของมันลงเนี่ยสั่งน้อยยอดขายผมก็จะไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่นี่คือปีที่แล้วแล้วก็บาทก็แข็งอีกถูกไหมแล้วมีค่าใช้จ่ายพิเศษเรื่องของค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างอะไรของเขาเนี่ยพอถึง bottom Q4 ปรากฏว่าราคาตอนนี้เริ่มขยับกลับมาเป็นขาขึ้นกับราคาทูน่านะแต่ตั้งแต่ Q4 ปีที่แล้วประมาณปลาย Q4 ขึ้นมาตอนนี้มันเริ่มกลับมาเป็นพันเหรียญละพันกว่าทีเนี้ยผมเป็นลูกค้าผมก็ต้องรีบสั่งละเพราะว่าเดี๋ยวของกลับตัวผมจะซื้อของแพงในแง่ของ TU เองก็จะได้มาร์จิ้นที่ดีขึ้นวอลุ่มการผลิตที่ดีขึ้นเพราะว่าสต็อกคุณก็ต้องซื้อเก็บไว้เรื่อยๆเงี้ยมันก็จะมีต้นทุนต่ำแล้วอีกสำคัญคือบาทมันเริ่มอ่อนด้วยมันก็ได้หลายเด้ง3เด้งเลยทีเนี้ยหุ้นมันก็จะเริ่มกลับตัวทีเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยมันไม่เคยถูกมาอย่างนี้นานแล้วตอน12 13 14เนี่ยมันรอเวลากลับมันรอเวลากลับตัวอยู่แล้วนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามันกลับตัวเงี้ยเราเลเวอเรจมันเลยดีกว่าดีกว่าซื้อหุ้นตรงๆก็คือใช้บล็อกเทรดซื้อไปเลยคือต้องบอกก่อนว่าลอจิกในการเล่นเลเวอเรจก็คือซื้อบล็อกเทรดแต่ว่าต้องซื้อที่ก้นนะใช่ถือไม่ก็คือถ้ามันสวยอยู่ก็ต้องเหมือนไอ้ KKP อ่ะมันอยู่บนเทรนที่สวยอยู่แล้วคือถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็ลองได้แต่เราต้องมั่นใจว่าจะไปต่อใช่หรือเทรนขาลงที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะวัดทอมแล้วต้องมีสัญญาณพื้นฐานชัดเจนอ่ะอันนี้เวลาจะวัดทอมแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานั่งดูนอกจากกราฟแล้วเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานใช่เมื่อสักครู่เนี่ยTU เนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็คือราคาวัตถุดิบคือวัตถุดิบปลาทูน่าปลาทูน่ามันเริ่มฟื้นแล้วตัวเลขกำไรก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นทูทียูน่าจะผ่านบอททอมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่านเลเวลก็คือเราใส่เรามีหุ้นทียูแล้วล่ะอยากจะเพิ่มกำลังให้มันหน่อยเนี่ยถ้ารู้มันขึ้นแน่แน่ผ่านบล็อกเทรดประเภททียูไปได้เพราะเรามีซื้อได้ขอย้อนไปที่ IRPC นิดนึงเมื่อกี้ IRPC ก็เป็นหุ้นประเภททียูนี่แหละคือที่ผ่านมาเนี่ย IRPC ก็ลงมาลึกๆเลยถึงแม้ว่าโครงการที่พยายามจะทำเนี่ย มันเสร็จแล้วแต่เนื่องจากว่าราคาสินทรัพย์โทษทีราคาสินค้าของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมันกลับลดลง มันก็เลยทำให้ยอดขายไม่ได้ตามเป้ากำไรไม่ได้ตามเป้าค่าเสื่อมก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ IRPC มีปัญหาแต่เราคาดว่าหลังจากนี้ไป IRPC จะเริ่มดีขึ้นจากอะไรนะระยะสั้นเนี่ยที่พี่เปี๊ยกเล่ามาคือมันถูกกระทบจากราคาวัตถุดิบราคาสินค้าที่ลดลงกำไรไม่ได้ตามเป้าเนี่ยแต่เพิ่นที่ผ่านมาเนี่ยเทรดวอลเนี่ยมันกินเวลาหลายเดือนนะทุกคนก็สั่งน้อยๆสั่งน้อยๆตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่มีสต็อกเริ่มหมดและไปเจอเรื่องโควิดอีกการส่งออกจากจีนที่เราเล่าต้นรายการมันออกมาไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดมันเริ่มช็อกเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มสั่งจากคนที่มีของครึ่ง IRPC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีของอยู่ในแถบภูมิภาคนี้ก็จะต้องสั่งกลับขึ้นไปเพราะนั้นเขาก็จะได้เบเนฟิตระยะสั้นจากพวกเนี้ยอย่างน้อย3เดือนถึง6เดือนเนี่ยมีลุ้นว่ามันจะเริ่มดีขึ้นแต่โอเคไกลๆมันก็ยังถูกซัพพลายใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราถึงว่าเอ้ยนั้นเราเลยคิดว่าเราเล่นการรีบาวระยะสั้นเพราะนั้นมันน่าจะผ่านบอททอมแล้วจะรีบาวระยะสั้นเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเลเวลจังหวะนี้ก็ได้อยู่ก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ผลตอบแทนก็อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อกี้เปิดตารางให้เราไปดูย้อนหลังเอานะครับนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราก็คุยเรื่องสื่อสารเราก็บอกว่าสื่อสารณขณะนี้ยังไม่ค่อยดีใช่มันยังไม่หากินไม่ได้มีตั้งใจก่อนสื่อสารแบ่งเอาไว้3ประเภทนะครับคือโอเปอเรเตอร์มี3เจ้าซึ่งเราคิดว่าหลังจากประมูล 5G แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีผลดีต่อเขาเท่าไหร่เดี๋ยวเราแต่ว่ายังไงก็ต้องตามดูกันแล้วกันนะครับส่วนฝั่งที่เป็นผู้รับเหมาที่จะทำไอ้ระบบ 5G เนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาซึ่งเราก็ดูแล้วก็ยังไม่น่าสนใจและอีกอันนึงที่เราสนใจก็คือฝั่งคนขายของเครื่องเนี่ยซึ่งมันน่าจะเข้ามาปลายปีหน้า
ไอ้ปลายปีนี้นี่แหละปลายปีนี้เพราะนั้นรายได้ในช่วงเนี้ยอาจจะดรอปบ้างถ้าหุ้นมันตกนะถ้าหุ้นมันตกนะนี่แหละช็อปนี้แหละอาจจะดรอปบ้างเพราะว่าอย่างผมจะซื้อผมก็ว่าผมรอขึ้นได้ปลายปีดีกว่าเผื่อมีโพด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าทั้งทุกตัวของกลุ่มสื่อสารจะไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวที่ลงมาแล้วน่าสนใจเนี่ยโอเคไอโอเปอเรเตอร์เนี่ยโอเปอเรเตอร์เราไปมองในแง่ยิวถ้าตัวไหนลงมายิวสัก 5% ก็น่าสนใจแหละเพราะเราบอกว่ามันเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นมันผลละมันไม่ใช่โกรทละแอดวานซ์อินทัชเนี่ยลงมาปันผลสัก 5% เราก็สนใจแต่ว่าตัวที่เราดันเราลงมาพวกขายเครื่องแล้วลงมาถึงจุดเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกำหนดให้ทีว่าจะให้ซื้อยังไงตอนนี้ใช้เวลาอีกแป๊บนึงให้เห็นภาพก่อนว่าการวิ่งของเม็ดเงินเนี่ยมันจะวิ่งอย่างนี้แหละครับครับโอเคผมมีโฆษณานิดนึงนะครับวันเรามีคอร์สพี่มีคอร์สวันที่14 15แบบเมื่อกี้เรามีตอนระบบเรายังไม่แฮงเนี่ยเราไม่ได้เปิดไว้ก่อนเนี่ยวันที่14 15มีนาสอนเล่นหุ้นแบบแม่งเมาสำราญกับสอนเทคนิคอลซึ่งถ้าสนใจก็Line ID ไปที่ SASIVEEADD หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่0859425964อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับครับก็ทำปีละ3ครั้งนะครับงั้นวันนี้เราจบแค่นี้ไหมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราโฆษณาขายของดีไหมเมื่อกี้เราเอาเซกเตอร์อะไรดีพี่โรงแรมกับหรือว่าอยากพี่คือพี่อยากได้หุ้นเล็กๆบ้างได้จริงๆตอนนี้ผมมีวิธีหุ้นเล็กๆหลายตัวงบดีหลายตัวเลยนะไอ้จำอาทิตย์ที่แล้วค้าปีที่เราพูด TNP ให้พี่มุกกำไรออกมาโต 50% เนี่ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าวันพุธหน้าเดี๋ยวเราหาหุ้นเล็กๆมาที่กำไรดีหุ้นเล็กๆที่กำไรดีแล้วมาวิเคราะห์การทำธุรกิจของเขาดีไหมดีดีผมไปฟังแม็กยีนมาผมไปฟังเดี๋ยวที่หน้ามีอาทิตย์เนี้ยถัดไปเนี่ยมีหลายตัวเลยที่อยู่ในไลน์ที่แบบเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังแหละตัวที่ว่าแล้วมันบอกว่ามันดีไม่ต้องมาบอกว่าราคาตรงไหนละกันพื้นฐานตรงเอ้ยเขาเรียกเป้าอะไรไหมเราจะบอกว่าเขาทำธุรกิจยังไงแล้วมันมีความเติบโตด้วยแนวคิดอะไรอย่างนี้ดีไหมให้เพื่อนฉันประกอบเพื่อนนะครับโอเคที่น่าเจอกันที่หุ้นเล็กกำไรดีหุ้นเล็กกำไรดีเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูครับผมทีนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ